รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนเราคุยกันเรื่องศูนย์ช็อตวิดีโอของเซี่ยงไฮ้ผมนึกบอกว่ารัฐบาลเขาเนี่ยกระโดดมาให้การสนับสนุนส่งเสริมเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมองภาพแบบเนี้ยในระยะยาวว่าถ้าเกิดเขาทำสำเร็จไอ้ซอฟต์พาวเวอร์หล่ะเนี่ยจะทำให้จีนเนี่ยได้รับการยอมรับในภาพรวมในเวทีสากลอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณผู้ฟังคงจะทราบดีว่ามันมีขนาดไซส์แล้วก็มูลค่าสูงมากขนาดไหนซึ่งไม่นับรวมเฉพาะเนื่องมาจากว่าประชากรของจีนเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยทำให้ขยายตัวไปได้เร็วแล้วก็ไกลแล้วก็กว้างมากกว่าที่คาดคิดเลยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะในประเทศแล้วค่ะมันสามารถขายไปได้ทั่วโลกเลยทีเดียวง่ายที่สุดก็ดูตัวอย่างจากของในบ้านเราเนี่ยนะคะแพลตฟอร์มใหม่ๆทั้งสัญชาติของฝั่งตะวันตกหรือว่าในค่ายสัญชาติจีนเองเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยแล้วทั้งหมดก็ใช้ในรูปแบบของการบอกรับสมาชิกหรือว่าต้องมีการซื้อก่อนเพื่อจะเข้าชมความบันเทิงเหล่านั้นได้ซึ่งคอนเซปต์มันก็แตกต่างจากสื่อเดิมๆในสมัยอดีตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์มันจะเป็นรูปแบบคือต้องจ่ายก่อนเพื่อที่จะให้ได้รับข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆคนเมื่อก่อนเราก็จะเสพซีรีส์ดูหนังชุดยาวดูละครที่ต่อเนื่องตอนที่1 2 3 4ไปกว่าจะจบ3 40ตอนเนี่ยได้แต่กลายเป็นว่าพฤติกรรมของผู้คนในยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนิยมเสพอะไรที่มันสั้นๆไวๆรีบๆไม่ต้องใช้เวลานานแล้วก็หนังสือเล่มเนี่ยยังขี้เกียจอ่านถึงขนาดบอกว่าขอให้มีสรุปย่อหรือจับประเด็นแค่อ่านพาดหัวพอเพียงเท่านี้แหละมันส่งผลต่อการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากซีรีส์ชุดยาวนอกเหนือจากละครชุดยาวแล้วในฝั่งของทางจีนเองเนี่ยมินิซีรีส์หรือไมโครดราม่าละครสั้นก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจนตอนนี้กลายเป็นว่ามันกำลังจะแซงหน้าแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มของผู้เสพรวมทั้งผู้ผลิตและผู้สร้างทำให้อุตสาหกรรมของละครสั้นในจีนเนี่ยคึกคักมากทีเดียวพื้นที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าครบวงจรมีมาเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้การเติบโตของธุรกิจนี้มีมากก็คือศูนย์วิดีโอสั้นนานาชาติเซี่ยงไฮ้ซังไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลช็อตวิดีโอเซ็นเตอร์เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับการถ่ายทำละครสั้นออนไลน์ที่มีทั้งฉากหลายสถานที่หลายยุครวมเอาไว้ด้วยกันเรียกว่า one stop service ก็ว่าได้ก็จบลงไปได้เลยซึ่งเป็นการยกระดับมาเพื่อตอบรับกับกระแสละครสั้นออนไลน์ที่กำลังมาแรงในจีนในตอนนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องนี้กันแล้วจะชวนคุณผู้ฟังไปฉายภาพไปเห็นด้วยว่าจีนกำลังมุ่งหน้าเรื่องนี้แบบไหนที่สำคัญคือมันจะมีโอกาสสำหรับของผู้ประกอบการไทยของเราซึ่งก็ไม่ด้อยนะฮะรุกเข้าไปสู่ตลาดจีนได้ด้วยแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยจะพ่วงไปด้วยกันยังไงดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับอยากให้อาจารย์เล่าเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังรู้จักก่อนศูนย์วิดีโอสั้นนานาชาติสร้างไห่เนี่ยค่ะมันเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสมันเป็นกลุ่มของการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับการผลิตงานชุดวิดีโอสั้นของจีหรือละครสั้นเนี่ยยังไงคะคือถ้าเรามองไอ้ตัววิดีโอสั้นอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในเมืองจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง10ปีแต่พอเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจับกระแสว่าเฮ้ยโอกาสทางการตลาดเนี่ยมันจะมาพฤติกรรมมันได้ผู้บริโภคให้ความสนใจเขาก็ทำไอ้ศูนย์วิดีโอสั้นของเซี่ยงไฮ้ขึ้นเลยแล้วก็กลายเป็น one stop service ที่รวบรวมผู้คนในวงการจะตัดต่อจะใส่เสียงจะทำอะไรต่างเบ็ดเสร็จอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในใจกลางเซี่ยงไฮ้เลยนะครับแล้วแน่นอนเซี่ยงไฮ้เดิมเนี่ยเขาก็เป็นศูนย์กลางทางด้านบันเทิงอยู่แล้วใช่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในอุตสาหกรรมบันเทิงมันแข่งขันกันสูงมันก็เริ่มจะเป็นคล้ายๆ Red Ocean แข่งขันกันเลือดสาดพอสมควรแต่พอโอกาสทางการตลาดใหม่มันมา
นะมันเป็นบลูโอเชียนปุ๊บโอ้โหเขาขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่มันก็เลยทำให้ความสนใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการตอบรับดีหลายสิ่งก็เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มากมายมหาศาลช่วงแรกๆผมจะบอกว่ารัฐบาลเป็นคนสนับสนุนนะไอ้ศูนย์พวกนี้ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลแต่พอรัฐบาลส่งสัญญาณเห็นแบบนี้ว่าเฮ้ยโอกาสมันมาแล้วออกหน้าเดินหน้าทำมันก็ทำให้องคาพยพที่อยู่ในระบบนิเวศเนี่ยถูกดึงเข้ามาง่ายขึ้นเร็วขึ้นจึงทำให้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีศูนย์วิดีโอสั้นแบบนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ระดับของประเทศจีนแล้วนะในปัจจุบันผมคิดว่าเขาทาบชั้นระดับโลกละความนิยมมันกระเตื้องมันพุ่งทยานแล้วแข่งกันดุเดือดกันขนาดไหนอยากให้คุณผู้ฟังเห็นจากตัวเลขเหล่านี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณการคาดกันว่าตลาดของตัวละครสั้นของจีนเนี่ยมันเติบโตขึ้นมามากมีผู้ที่เข้าไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่สามารถจะไปผลิตรายการเหล่านี้ได้กับทางสำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนเนี่ยสำหรับปี2023ที่ผ่านมาถึง557เรื่องมากกว่าปีก่อนเนี่ย2เท่าคาดว่าตัวเลขของการเติบโตเนี่ยมันขึ้นไปถึงมากกว่า 200% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูงในเชิงมูลค่าทะลุถึง 100,000 ล้านหยวนประมาณปี2027แล้วทีนี้ตลาดที่ว่าเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ในจีนค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะเพราะมันไปไกลถึงต่างประเทศอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มไปด้วยอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ไปด้วยเนี่ยเขาประมาณกันว่าปีหน้าเนี่ยนะคะอาจจะมากถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งนี่เป็นตัวเลขของตลาดเฉพาะในกลุ่มละครสั้นนะเรายังไม่รวมกิจการบันเทิงอุตสาหกรรมบันเทิงในภาพอื่นๆด้วยคิวของผู้ผลิตผู้ที่จะเข้าไปสู่ตลาดนี่มากกว่า500เรื่องต่อปีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะอาจารย์เท่ากับว่าถ้าเราดูละครสั้นหลากหลายเนี่ยทุกวันเราดูได้อย่างน้อยวันละ1เรื่องนะวันหยุดก็ดูได้2เรื่องแทนที่จะว่าแบบซีรีส์ยาวต้องดู40ตอนจบมันก็ใช้เวลาเยอะขึ้นอันนี้ก็เรียกเสพเร็วรับเร็วจบเร็วรู้เรื่องเร็วอันนี้ถูกจริตคนจีนในยุคหลังที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลามาอยู่ในชุมชนเมืองไหนจะถูกแรงกดดันจากการทำงานหนักพออยู่แล้วแต่อยากที่จะพักผ่อนแหมถ้าจะไปต้องดูหนังดูละครดูซีรีส์กันข้ามวันข้ามคืนไม่เป็นการทำงานอยากกันนั้นเลยก็แสวงหาความบันเทิงผ่านวิดีโอสั้นแบบนี้ในสังคมจีนจริงๆแล้วมันก็มีแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคนจีนไปแล้วอยู่หลายตัวเหมือนกันแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นหรือการเสพละครเสพภาคบันเทิงที่ได้รับความนิยมในจีนเนี่ยมีหลักๆตัวไหนบ้างคะณขณะนี้เนี่ยในจีนจะดังอยู่2แพลตฟอร์มผมให้โตอินที่บ้านเราอาจจะรู้จักในนาม TikTok กับอีกอันนึงเนี่ยคือควายโซ่2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีสัดส่วนในการตลาดมากกว่า 60% ถ้าเราดูง่ายๆเกือบคิดเป็นตัวเลขก็เกือบ2ใน3นะของเนื้องานไอ้หนังละครสั้นที่เมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตเกินเนี่ยมันถูกนำไปฉายผ่าน2แพลตฟอร์มนี้เป็นหลักเลยแสดงว่า2แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมมีทราฟฟิกสูงนะซึ่งอาจจะหมายถึงว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่ามันก็จะมีโฆษณาแฝงมันก็จะสามารถทำการตลาดในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องได้อีกเยอะเลยผู้ผลิตเนี่ยถ้าจะมีสิทธิ์ในการไปผลิตแล้วสามารถเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้สำหรับสังคมจีนเนี่ยต้องมีการไปขอใบอนุญาตในการเผยแพร่ซะก่อนอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์เจ้าหน้าที่กรองหรืออื่นใดก็ตามเนี่ยนะดังนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ขึ้นทะเบียนก็แปลว่าคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่กติกาตัวล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้วก็กำกับเนี่ยก็ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วว่าต้องมีใบอนุญาตด้วยทีนี้กลับมาที่ความนิยมเนี่ยค่ะมันมีผลอย่างมากต่อกันเลยนะคะกับแพลตฟอร์มที่มีจำกัดขนาดความยาวแล้วก็พฤติกรรมของคนจีนรวมทั้งคนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปด้วยว่าเสพสั้นไวมักจะทำได้ง่ายกว่าแล้วคนก็เริ่มนิยมหรือชอบมากกว่าค่ะอาจารย์อันนี้จริงอ่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะที่บางทีเราใช้มันจนชินแล้วเราก็อาจจะมองข้ามมันไปการเติบโตของวิดีโอสั้นในเมืองจีนเนี่ยมีหลายปัจจัยที่แฝงอยู่อันแรกเลยนะครับเรานึกไม่ถึงนะการเปลี่ยนจากระบบ 4G ไปเป็น 5G ไอ้ปีนั้นนะ2019เนี่ยตัววิดีโอสั้นเนี่ยก้าวกระโดดเกือบ 300% ในปีเดียวดูไม่ติดไม่ขัดไงนะครับมันเร็วนะมันคล่องตัวดูจากที่ไหนก็ได้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนที่มันทันสมัยที่มันล้ำสมัยมากขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองจากด้านซัพพลายนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายกลุ่มคือเวลามันเป็นช็อตวิดีโอเนี่ยแน่นอนความหลากหลายของเนื้อหาสาระมันมา
ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจบันเทิงนะบางทีบางคนจะนึกถึงว่าโอ้นี่ก็ทำมาหากินเฉพาะละครเฉพาะอะไรละสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกใช้ผ่านมิติด้านการตลาดทำเป็นหนังโฆษณาก็มีหรือแม้กระทั่งด้านการศึกษาก็ถูกใช้นะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ในจีนเนี่ยเราสั่งให้เด็กนักเรียนนักศึกษาไปทำการบ้านเนี่ยส่งมาผ่านช็อตวิดีโอครับนะอันนี้มันก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสะท้อนอะไรบางอย่างที่เป็นแง่มุมอ้าวเสาร์อาทิตย์คุณไปไหนมาก็ตามคุณอาจจะไปชนบทคุณไปถ่ายวิถีชีวิตในชนบทมานะแล้วเอามาส่งเป็นกันบ้านแล้วต่อมามันก็ทำเป็นคอนเทนต์ในพวกนี้เอามาประกวดกันการจัดประกวดกันเหล่านี้ของเด็กนักเรียนพอขยับขึ้นไประดับมณฑลระดับประเทศมันก็ยิ่งทำให้กระแสความนิยมเกิดขึ้นนำไปสู่เรื่องอะไรเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะแล้วก็ไอ้ตัวเทคโนโลยีที่มันก้าวล้ำมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวช็อตวิดีโอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายในระยะเวลาที่มากขึ้นสมัยก่อนเราจะบอกโตอินอาจจะบอกว่าเอ้าให้คุณแค่15วินาทีแต่พอเวลาต่อผ่านไปเทคโนโลยีมัน พัฒนามากขึ้นบริษัทเขาใหญ่ขึ้นเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมให้คุณถึง10นาทีได้เลยเห็นไหมมันก็ทำให้ช็อตวิดีโอเนี่ยมีความหลากหลายในแง่ของเนื้อหาคอนเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้นแถมคนที่ทำธุรกิจพวกนี้นะคุณสมพิษเขาเก่งมากเขาก็คิดต่อว่าเขาจะสร้าง business model ยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยมาดูไอ้เรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วจะสังเกตไหมคนยุคใหม่จะชอบแสดงความคิดความอ่านชอบมีปฏิสัมพันธ์พบว่าวิดีโอไหนยิ่งทำดีนะคนยิ่งเข้ามากดไลค์ยิ่งคอมเมนต์ยิ่งส่งแชร์ไปยังคนอื่นๆก็ยิ่งทำให้ความนิยมมันเพิ่มมากขึ้นจูงใจให้คนเนี่ยยิ่งผลิตเพราะว่าถ้าคุณมีคนแชร์มีทราฟฟิกเยอะแพลตฟอร์มได้ตังค์ใช่ไหมเพราะรอคนมาได้มากก็บอกว่าถ้าคุณทำได้ดีนะฉันให้รางวัลคนก็หันทำเข้ามานะซัพพลายของไอตัวช็อตวิดีโอก็ยิ่งเข้ามาเพิ่มมากขึ้นพอมันเข้ามามากขึ้นหลากหลายมากขึ้นมันก็ยิ่งเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่เมื่อสักครู่คุณตัวพิษบอกว่า 1,400 ล้านคนมันมีความแตกต่างหลากหลายที่ชื่นชอบอะไรไม่เหมือนกันมันก็ไปตอบโจทย์คนเหล่านั้นนะครับที่แตกต่างกันว่าไงลูกค้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ไออุตสาหกรรมเนี้ยมันเติบใหญ่อย่างรวดเร็วมีปัจจัยเพิ่มเติมจากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อีก 2-3 เรื่องด้วยจากการสังเกตนะคะอาจารย์อันที่หนึ่งก็คือว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆนี่แหละมันมีส่วนที่ทำให้เกิดการสื่อสาร2ทางอย่างที่บอกว่าคนชอบคนไปคอมเมนต์คนไปแนะนำติติงผู้ผลิตก็สามารถจะเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงหรือถ้าเป็นละครประเภทแบบทำถ่ายไปออนแอร์ไปมันก็อาจจะไปปรับในเนื้อหาบางส่วนได้และการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ถ้าแบบบ้านเราก็คือส่งดาวหรือส่งของขวัญในของจีนก็เป็นแบบเดียวกันในขณะที่ทีวีรายการเนี่ยช็อตวิดีโอหรือลองฟอร์มวิดีโอเนี่ยเผยแพร่กันอยู่เขาก็เปิดให้ผู้คนสามารถจะส่งของขวัญได้นั่นหมายความว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งทางธุรกิจของการตลาดที่จะได้สตังค์โดยตรงจากลูกค้าหรือผู้ชมอยู่ซึ่งการได้สตังค์โดยตรงจากผู้ชมเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญไปผลักดันให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องฟังแล้วก็สังเกตทิศทางลมมาจากผู้ชมว่าอยากดูอะไรชอบเสพอะไรไม่ชอบเสพอะไรเพื่อผลิตเนื้อหาให้มันตรงและโดนใจมากที่สุดเพราะอำนาจผู้เลือกอยู่ที่คนซื้อยอมจ่ายตังค์เพื่อซื้อคอนเทนต์มาดูหรือไม่อันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนนึงด้วยไหมคะอาจารย์ที่ทำให้มันมีการพัฒนาและมันมีความคึกคักในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นในจีนถูกครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสุภิตคือมันกลายเป็นว่าเขาทำคือเขาวิเคราะห์พฤติกรรมความชื่นชอบของผู้บริโภคแล้วมันเป็นหลักการทางด้านการตลาดเลยนะใช่แล้วคนก็พยายามสร้างคอนเทนต์นะที่ถูกกระจริตนะที่ถูกกับความชื่นชอบของผู้คนเพราะเขารู้นี่เดี๋ยวนี้เข้าไปดูอ๋อคอนเทนต์แบบนี้นะโอ้คนเข้าไปดูเยอะเขาก็เริ่มผลิตอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้มีคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงนะที่น่าสนใจนะตอนนี้เมืองจีนเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ 5G นะในหลายหัวเมืองเนี่ยเริ่มทดลอง5G A แต่มันเร็วกว่า 5G ปกติประมาณ100เท่ามันเตรียมที่จะพัฒนาไปสู่ 6G ไงค่ะเดี๋ยว 6G เนี่ยปี2ปีนี้เขาจะเริ่มทดลองแล้วนะที่เซี่ยงไฮ้อันนี้ในหัวเมืองของจีนเนี่ยปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางเจาเมืองหลักๆเหล่านั้นเขาก็เริ่มพัฒนาไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยถือเร็วขึ้นเมืองเหล่านี้พอยิ่งมันเร็วขึ้นนะมันทำให้โดนใจคนเพราะมันสะดวกอะแล้วพอยิ่งโทรศัพท์มือถือยุคใหม่เนี่ยมันรองรับระบบเหล่านี้ได้นะมันดูได้จากทุกที่เลยไปที่ไหนๆก็ดูได้แทบจะทุกอริยบทพูดถึงความเร็วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่ความเร็วในการดูหรือความเร็วในการดาวน์โหลดแต่มันยังหมายถึงเรื่องของความคมชัดมันยังหมายถึงคุณภาพในเชิงมิติอื่นๆที่เป็นปัจจัยส่งเสริมในเชิงของเทคโนโลยีกับตัวนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สมาร์ทโฟนอย่างที่อาจารย์ภัยจิตว่าเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงเรื่องของฝั่งผู้เสพคือผู้รับสารหรือลูกค้าที่เป็นผู้จ่ายตังดูเนี่ยเยอะละ
ด้านของผู้ผลิตเองอาจารย์ครับไอตัวช็อตฟอร์มหรือไอตัวไมโครดราม่าผู้ผลิตเองก็ชอบเพราะว่าอะไรใช้เวลาในการผลิตถ่ายทำน้อยเดี๋ยวนี้ไม่มาโฆษณากันแล้วว่าโอ้โหงานชิ้นนี้ลงทุนสร้างเป็นแบบหลักหลายร้อยล้านแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าจะผลิตเสร็จมันเอาไปแล้วมันอาจจะต้องแข่งกันว่าซีรีส์ชุดไหนลงทุนต่ำที่สุดในเวลาของการถ่ายทำมันสั้นที่สุดเพื่อให้สามารถจะผลิตตอนใหม่ๆเรื่องใหม่ๆได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นในตลาดซึ่งอย่างศูนย์ของทางเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะในแง่ของบริการครบวงจรนะเขาก็เคลมบอกว่าใน1เซตในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะมีทีมกองถ่ายทำได้มาก 5-6 ทีมมาทำพร้อมกันเลยโปรเจกต์หนึ่งเรื่องเนี่ยในความพร้อมที่ว่าอาจจะสามารถถ่ายทำได้เสร็จภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือ1สัปดาห์ก็ได้ปัจจัยฝั่งของผู้ผลิตแบบนี้มันก็เป็นส่วนกระตุ้นเสริมให้อุตสาหกรรมของมินิซีรีส์ละครสั้นดังมากขึ้นแล้วขยายตัวได้เร็วขึ้นในจีนไหมคะจันใช่ครับในมิติด้านอุปทานลักษณะแบบนี้เนี่ยพอต้นทุนมันถูกลงนะครับมันใช้เวลาสั้นถูกกับกาลเทศะตอนนี้เกิดกระแสนี้ปุ๊บทำคอนเทนต์แบบนี้เข้าสู่ตลาดจะมาอยู่ในกระแสความนิยมก็ยิ่งให้ความสนใจในการดูอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้เราพูดถึงความล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยครีเอเตอร์ต่างๆในเมืองจีนนะตอนนี้เขาเอา AI เข้ามาช่วยครับใช่ค่ะมันทำให้เขาเนี่ยคิดคอนเทนต์ได้เร็วมากนะครับเพราะมันมีผู้ช่วยระดับโลกเข้ามาช่วยคิดแล้วเขาก็คัดเลือกดัดแปลงหักมุกหน่อยทำนู่นนี่หน่อยครับเดี๋ยวแทนที่จะต้องใช้เวลาโอ้โหหลายๆสัปดาห์กว่าจะคิดคอนเทนต์ได้กดอีกเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรใหม่ใส่ข้อมูลใหม่ปุ๊บมีคอนเทนต์ใหม่เขาก็ไปต่อยอดทำสิ่งต่างเหล่านี้ไอ้ AI พวกนี้มันก็จะจับกระแสความนิยมที่กำลังเกิดขึ้นช็อตวิดีโอเนี่ยมันไม่ตกหล่นเรื่องสำคัญสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจนะไม่ใช่ที่ผู้ผลิตให้ความสนใจนะแต่มันไปจับกระแสของประชากรหรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเลยนะอันนี้ก็เลยทำให้ช็อตวิดีโอได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังกันแล้วในเวลาต่อมามันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ขยายเพิ่มขึ้นทางธุรกิจที่นำไปสู่การแตกลายหรือต่อยอดผลผลิต product อื่นครับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วบางทีเขาก็ผสมผสานนะแม้กระทั่งแต่งเพลงประกอบเข้าไปเป็นแบ็คกราวด์ของช็อตวิดีโอต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นว่าไปขายเป็นริงโทนก็ได้ทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคือเราสามารถจินตนาการได้เยอะมากว่าอู๋อนาคตเนี่ยนะไอช็อตวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างโอกาสทางธุรกิจนะแม้กระทั่งกับผู้ประกอบการไทยนะต่อไปเราอาจจะคิดแทนที่เรางบเราจำกัดใช่ไหมเราก็สร้างเขาทำช็อตวิดีโอนะสัก 3-4 ตอนสัก 3-4 ซีรีส์นะครับก็ค่อยปล่อยทีละเดือนนะทีละสัปดาห์นะครับก็ทำให้สินค้าเราเนี่ยโปรโมทเข้าสู่ตลาดตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็วลักษณะของละครสั้นหรือว่าไมโครดราม่าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าโดยหลักๆแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะมีองค์ประกอบก็คือเป็นคลิปสั้นแนวตั้งสัก10กว่านาทีหลายๆตอนเอามารวมกันคือดูแบบจบได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็สามารถจะดูผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ดูสมัยใหม่เนี่ยได้การดำเนินเรื่องเนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็กระชับฉับไวไม่มายืดยาดแต่ว่าฝั่งของการให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปราณีตเขาก็มีข้อทักท้วงค่ะอาจารย์เขาก็จะทักท้วงบอกว่าเอ้ยมันจะตกหล่นหายไปความละเอียดมันไม่ได้ความปราณีตในการจะดูแลเรื่องของชุดต่างๆหรือว่าการให้ส่วนขยี้คลายแม็กซ์ของเนื้อหามันก็จะหายไปเลยนะถ้าคุณมารีบๆเร่งๆแล้วเอาเร็วๆเอาปริมาณมากเข้าว่าสิ่งนี้มันจะถูกบั่นทอนหรือว่ามันจะเป็นปัญหาจริงๆสำหรับการผลิตช็อตวิดีโอไหมคะเป็นไปได้ด้วยระยะเวลาด้วยเงินทุนที่น้อยลงอาจจะทำให้ไอ้ความดราม่านะความพิเศษสุดความละเอียดอ่อนที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตว่าเนี่ยมันลดลงไปบ้างแต่จริตของคนรุ่นใหม่มันเป็นแบบนั้นดูได้เลยทันใจนะครับบางทีเราขึ้นรถไฟใต้ดินเราขึ้นรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีนเนี่ยเราเห็นคนจีนเนี่ยดาวน์โหลดคอนเทนต์เหล่านี้ใส่ไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วก็นั่งดูกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะในด้านของคอนเทนต์หรือการผลิตเนื้อหาและเรื่องราวถ้าเป็นยุคก่อนๆในฝั่งของทางจีนเองก็อาจจะเอาเรื่องราวที่ได้รับความนิยมหรือมีเอางานแปลจากหนังสือเอามาผลิตบ้างแล้วก็มีการแต่งใหม่ขึ้นมาด้วยบางส่วนแต่ว่าในฝั่งของเนื้อหาที่จะไปเอาเรื่องราวหนังสือแปลหรือที่ได้รับความนิยมจากฝั่งของตะวันตกเนี่ยบางทีก็มีข้อทักท้วงเรื่องบริบทมันไม่ค่อยเข้ากันกับฝั่งของความเป็นเอเชียตอนนี้ความนิยมรูปแบบนึงของทั้งผู้ผลิตฝั่งจีนเองคือไปหาเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะอาจารย์เรื่องราวในท้องถิ่นเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมวิธีคิดวัฒนธรรมของคนจีนเนี่ยหรือฝั่งทางเอเชียเนี่ยเอามาใช้เพิ่มมากขึ้นซึ่งในด้านนึงมองในมุมกลับกันว่าตลาดมันไปไกลกว่าแค่ตลาดในประเทศจีนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้
ขยายออกไปสู่ต่างประเทศนั่นหมายความว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์หรือการส่งออกความเป็นจีนไปสู่การรับรู้ของลูกค้าที่เป็นผู้ชมในต่างประเทศหรือในระดับโลกด้วยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะจากนี้จันผมคิดว่าจีนเนี่ยไม่ได้ว่าทำโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะผมคิดว่าเขาตั้งใจเลยนะครับเขาพยายามจะงัดเอาวัฒนธรรมในท้องถิ่นเอาเรื่องราวดีๆในท้องถิ่นเนี่ยนะขึ้นมาสู่เวทีที่มันใหญ่ขึ้นที่มันกว้างขวางมากขึ้นเป็นที่นิยมในเมืองแล้วในมณฑลแล้วในประเทศจีนแล้วพอวันหนึ่งเขาพร้อมคอนเทนต์เหล่านี้มันก็สู่ตลาดโลกสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมนะค่านิยมดีๆของจีนเอาไว้มันก็จะถูกนำเสนอไปสู่เวทีโลกนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนเราคุยกันเรื่องไอ้ศูนย์ช็อตวิดีโอของเซี่ยงไฮ้ผมนึกบอกว่ารัฐบาลเขาเนี่ยกระโดดมาให้การสนับสนุนส่งเสริมเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมองภาพแบบเนี้ยในระยะยาวว่าถ้าเกิดเขาทำสำเร็จไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้จะทำให้จีนเนี่ยได้รับการยอมรับในภาพรวมในเวทีสากลอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ช็อตวิดีโอเหล่านี้มันแพร่หลายแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเวทีโลกรัฐบาลเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ทำเรื่องแบบนี้บ้างเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมที่เขาสร้างขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตที่ไม่ต้องไปลงทุนเองทั้งหมดแค่ว่ามาเช่าหรือมาใช้บริการเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วรัฐบาลจีนก็ยังมีส่วนของกองทุนแล้วก็เงินสนับสนุนการลงทุนให้กับผู้ผลิตที่เรียกว่าทำงานตอบโจทย์ตามเป้าของรัฐบาลในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหรือว่าการผลิตตัวชิ้นงานที่คิดว่าจะสร้างความนิยมให้กับผู้ชมได้นโยบายแบบนี้หรือแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าส่วนที่ช่วยติดปีกให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ยังไงคะอาจารย์คนที่ตัวเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่เงินทุนจำกัดนะครับแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เขาเติมองค์ประกอบต่อจิ๊กซอในส่วนที่ขาดหายไปได้ในทันทีผมคิดว่าก็เป็นอีกสิ่งนึงที่บ้านเราหากว่าเราจะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องแบบนี้เราก็ต้องคิดเราไปดูงานเขาเลยและอะไรที่เราทำได้เราก็มาดัดแปลงต่อยอดประยุกต์ใช้ในบ้านเราเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเวลาถ้าสมมติว่าจะให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สร้างทีมใหญ่ๆบอกว่าแล้วมาทำงานทีละสั้นๆเล็กๆอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มค่าความหมายคือเศรษฐกิจแบ่งปันหรือว่าแชร์อีโคโนมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วนะครับเผลอๆไปเอาของที่เคยมีจากศูนย์หนึ่งโยกย้ายมาแล้วดัดแปลงทำให้เป็นมาอยู่ในศูนย์ใหม่นะครับและให้ทุกคนมาใช้ในราคาค่าใช้บริการนะที่ต่ำก็ถ้าว่าทุกคนมีต้นทุนที่ต่ำเพราะมันมีความพร้อมสับแบบนี้มันก็ทำให้ผู้ประกอบการเกิดขึ้นง่ายถูกไหมช็อตวิดีโอมันก็เกิดขึ้นง่ายตามไปด้วยเผลอๆนะผมคิดว่าในนั้นเนี่ยเขาจะมีทีมที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำอะไรบางอย่างด้วยซ้ำทางด้านเทคนิคทางด้านเนื้อหาคอนเทนต์เพื่อจะทำให้คอนเทนต์ที่มันจะออกมาเนี่ยมันดีขึ้นมันมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าความสำเร็จของผู้ประกอบการรายเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันคือความสำเร็จของศูนย์ด้วยนะพอเขามีมุมมองแบบนี้เขาจะพร้อมผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างพร้อมสับครับเวลามองเปรียบเทียบกันแล้วเราก็จะเห็นภาพอะค่ะอาจารย์อย่างบ้านเราเองเนี่ยเวลาทำมันกระจัดกระจายอะก็ต่างคนต่างทำใครมีทุนก้อนใหญ่คุณก็สามารถจะเลือกโลเคชันดีๆคุณลงทุนในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นฝั่งคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายเครื่องประดับเหล่านั้นได้ใครทุนน้อยๆเนี่ยจะลำบากหน่อยละเพราะว่าเวลาค่าเช่ารายย่อยต่อชิ้นมันจะสูงแต่ในมุมกลับกันในลักษณะของตัวศูนย์วิดีโอสั้นนานาชาติเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่เรายกขึ้นมาเพื่อคุยกันมองเห็นวิธีคิดข้างหลังของทางรัฐบาลจีนเนี่ยความน่าสนใจมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดคือเรื่องว่าถ้าสร้างสภาพนิเวศนะหรือสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เหมือนกับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์เนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการรายเล็กได้และมันจะช่วยยกระดับทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยได้จีนเขามีวิธีคิดในลักษณะแบบนี้นี่ยังไงคะอาจารย์ครับคือเขามองว่าทุกคนนะล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเขาการปล่อยให้รายเล็กรายน้อยนะครับไม่สามารถพัฒนาได้ท้ายที่สุดมันเป็นภาระกับภาครัฐเพราะฉะนั้นในมุมกลับกันเขาต้องคิดว่าให้ทำยังไงให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐโอ้ยยิ่งมากเนี่ยต้นทุนการลงทุนของภาครัฐต่อหน่วยนะมันก็ยิ่งถูกค่าบริการที่จะเรียกเก็บก็ถูกลงทุกคนได้ประโยชน์กันหมดเพราะว่าอย่าลืมนะสำหรับรัฐบาลจีนเนี่ยพอเรามีกำหนดนโยบายและดำเนินมาตรการอะไรเขาไม่อยากล้มเหลวเหมือนกันนะเขาก็อยากให้คนมาใช้บริการเขาเยอะที่ผมได้ยินคือไอ้ศูนย์นี้เนี่ยต่อไปมันไม่ได้เฉพาะผู้ประกอบการจีนนะต่อไปแม้กระทั่งผู้ประกอบการต่างชาติก็สามารถมาใช้บริการไอ้ศูนย์นี้เขาได้เนี่ยเขามองภาพแบบเนี้ยในมุมที่กว้างขวางมากเลยนะเพราะเขาก็อยากได้คอนเทนต์ดีๆอะไรดีๆจากต่างประเทศและแน่นอนไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่เขามีอยู่ถ้ามันสามารถจัดแบ่งเวลาให้คนอื่นไปใช้ได้มันก็เป็นประโยชน์กับเขาในระยะยาว
ทำผ่านไปเอ้ยมีคนใช้มากขึ้นไอ้ศูนย์ก็สามารถขยายงานได้เพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงนะครับก็ไปตอบโจทย์รัฐบาลในท้ายที่สุดเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมีศูนย์ในลักษณะแบบนี้ในเมืองหัวเมืองใหญ่อื่นๆอีกไหมคะอาจารย์มีฮะตามเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นพวกปักกิ่งนะอย่างเซี่ยงไฮ้ที่ฉางชุนเองนะมณฑลจีหลินทางตอนเหนือเนี่ยแต่ทราบข่าวว่ามีศูนย์แบบนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นตามหัวเมืองต่างๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็นิยมที่จะตั้งศูนย์ลักษณะแบบนี้เพราะว่าอะไรนะมั้ยโอกาสทางธุรกิจมันมาโอกาสทางการตลาดมันมาเพราะความต้องการมันมีอยู่สูงเนี่ยใครที่ตอบรับความต้องการเหล่านี้ได้มันถือเป็นผลงานนะและไอ้พวกนี้มันเป็นอำนาจที่เขากระจายไปยังระดับท้องถิ่นนะมันไม่ใช่หรือว่ารัฐบาลส่วนกลางมันกำหนดว่าใครจะทำหรือไม่ทำนะแต่ถ้ามันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมณฑลมหานครต่างๆเหล่านั้นนะรัฐบาลก็ตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าทำเลยนะลงทุนแล้วก็ต่อยอดนะพัฒนาไปเลยคลิปสั้นวิดีโอสั้นแล้วก็ละครสั้นน่าจะเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มใหม่ๆของโลกคนเสพในยุคที่กำลังจะมาถึงฝั่งทางไทยเองเนี่ยเราอาจจะยังเห็นไม่มากนักนะแต่ว่ามันก็เป็นแนวโน้มที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นรวมทั้งในชาติอื่นๆในโลกนี้ด้วยถูกไหมฮะอาจารย์ถูกครับหลายๆปัจจัยที่ผมเรียนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวอุตสาหกรรมวิดีโอแบบสั้นในจีนมันเติบโตเนี่ยมันก็กลายเป็นปัจจัยที่บ้านเราเนี่ยกำลังถูกหล่อหลอมและดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะนั้นผมคิดว่าจริตของคนไทยก็เริ่มอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้นเวลาก็รัดตัวมากขึ้น 5G มาแล้วนะโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆพวกนี้มันล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในเมืองจีนเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยไอ้วิดีโอสั้นต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับความนิยมในเมืองไทยเช่นเดียวกันครับรอติดตามดูนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะการที่จีนและการที่รัฐบาลทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับทำให้อุตสาหกรรมภาคบันเทิงของจีนในกลุ่มของวิดีโอสั้นและมินิซีรีส์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างไรดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.